ปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนยังคงเป็นปัญหาระดับชาติที่ยังไม่มีหน่วยงานใดสามารถแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปทุเรียนจะเริ่มออกผลผลิตโดยเฉพาะทุเรียนพันกระดุมราคาเริ่มต้นที่250บาทต่อกิโลกรัมทำให้ผู้ประกอบการล้มรวมทั้งมือมีดที่เป็นพ่อค้าคนกลางเกิดการแข่งขันซื้อทุเรียนเพื่อสู้ราคากันทำให้มีทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดไปยังประเทศจีนโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีที่กำลังเข้าสู่หน้าผลไม้อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยยังต้องทำอาชีพนี้อีกนานถูกไหมแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเสียตลาดเป็นเสียแล้วเราจะไปทำอะไรถูกไหมอันนี้เราก็รุ่นลูกรุ่นหลานก็อยากจะฝากอนาคตไว้กับสวนทุเรียนเนาะวันนั้นก็อยู่ในมือพวกเราเนี่ยแหละถึงเราจะมีส่วนน้อยเป็นแค่มือคัดมืออะไรพวกนี้เราก็ช่วยกันทำให้มันดีได้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับนายชลธีนุ่มหนูผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6นำทีมเล็บเหยี่ยวพิทักษ์ทุเรียนไทยออกสุ่มตรวจลงรับซื้อทุเรียน3แห่งในเขตอำเภอเมืองและอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหลังจากก่อนหน้านี้มีการจับกลุ่มผู้ลักลอบตัดทุเรียนอ่อนกำลังเตรียมส่งไปยังประเทศจีนจำนวนกว่า 3,000 กิโลกรัมโดยนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ออกประกาศยาแรงเตรียมเพิ่มบทลงโทษหากพบพ่อค้าหรือล้งยังมีพฤติกรรมหลอกลวงผู้บริโภคเรามีกฎหมายทั้งกฎหมายอาญาและก็พรบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งทางท่านรองผู้การได้แจ้งแล้วเมื่อสักครู่นะครับพรบคุ้มครองผู้บริโภคก็มาตรา47นะครับแล้วก็พรกฎหมายอาญาก็มาตรา271มีโทษทั้งจำทั้งปรับนะหรือไม่เกิน 60,000 บาทนะถ้าพรบคุ้มครองผู้บริโภคก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นความผิดที่ทางกฎหมายระบุไว้เราจะเอามือตัดทั้งหมดเนี่ยมาอบรมพออบรมเสร็จแล้วก็เริ่มลงทะเบียนใครที่ผ่านการอบรมลงทะเบียนพอหลังจากลงทะเบียนแล้วเราก็จะรู้แล้วว่ามือตัดคนไหนนะฮะไปตัดทุเรียนที่ไหนอย่างไรแล้วเราก็จะดูว่าใครที่ตัดไม่มีคุณภาพเราก็จะถอนไอ้ทะเบียนตรงนี้ไปแล้วเราก็จะประชามพันธุ์ให้พี่น้องชาวสวนแล้วก็ลงว่าอย่าจ้างมือตัดที่ไม่ลงทะเบียนอันนี้คือมาตรการที่เราพยายามจะทำแต่ปีนี้อาจจะทำไม่ทันแต่ปีต่อๆไปเนี่ยถ้าเราสามารถวางมาตรการตรงนี้ได้เราก็จะได้รับความร่วมมือจากมือตัดด้วยนะครับแล้วก็ชาวสวนด้วยตอนนี้เราก็จะทำให้การควบคุมคุณภาพก็จะง่ายขึ้นหลังจากนี้หากลงมีการกระทำความผิดกรมวิชาการเกษตรจะสั่งเพิกถอนใบรับรองคุณภาพ GMP และ GAPตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรรับรองให้ซึ่งจะมีผลทำให้ล้งดังกล่าวไม่สามารถส่งออกทุเรียนไปยังต่างประเทศได้สำหรับผู้ตัดทุเรียนหรือพ่อค้าคนกลางอนาคตจะกำหนดให้ผู้ตัดทุเรียนมีใบอนุญาตผ่านการอบรมและได้รับใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการออกตัดทุเรียนหากยังมีการตัดทุเรียนอ่อนจะใช้มาตรการยึดใบรับรองที่ผ่านการอบรมควบคู่กับการดำเนินคดีทางอาญาเพื่ออนาคตของทุเรียนไทย